ออกสลากกินแบ่งวันที่1วันที่16แหละ2ตัว3ตัวคือไม่ต้องไปหมุนวงล้อใหม่เอาอันกับอันที่เขาออกกันทุกวันที่1วันที่16เสร็จแล้วคนก็คือซื้อ2ตัวซื้อ3ตัวไปซื้อที่ไปรษณีย์ซื้อไปรษณีย์เสร็จก็ได้มาว่าตัวเองซื้อเท่าไหร่ถึงเวลาปุ๊บถ้าตัวไปขึ้นเงินง่ายก็เหมือนกับหวยใต้ดินนี่แหละง่ายในการซื้อและง่ายในการเข้าใจสำหรับชาวบ้านใช่เพราะชาวบ้านคุ้นเคยการซื้อหวยใต้ดินอยู่แล้วมันเวิร์กมากเลยไหมคนซื้อเยอะตอนนั้นคนซื้อเยอะมากคนซื้อปีหนึ่งประมาณแสนกว่าล้านอ่ะมีเงินเหลือประมาณปีหนึ่งหมื่นกว่าล้านที่เอาเงินไปให้เด็กมีทุนการศึกษาทำในสิ่งที่ดีส่งไปต่างประเทศอย่างเงี้ยโอ้โหคุณทักษิณอุตส่าห์ทำดีขนาดนั้นเลยเละเลยคืออย่างนี้เดี๋ยวนะที่ทำตอนนั้นเนี่ยมันเวิร์กมากมันเวิร์กมากแล้วมันไปตัดไอ้จมูกหวยใต้ดินหวยใต้ดินจริงๆใช่หวยนักสัตว์เนี่ยเจตนารมณ์อาจจะสร้างสรรค์ผมให้ความพยายามที่กองสลากเขาหนึ่งเขาเนรมิตอะไรขึ้นมาที่มันดูน่ารักแต่ว่าหมอเลียบถ้าประเมินคือว่ามันไม่แข่งกับหวยใต้ดินมันไม่ได้แก้ปัญหาหวยใต้ดินแล้วก็มันไปสร้างหวยชนิดใหม่ขึ้นมาโอเคเพราะฉะนั้นมันก็ไม่บรรลุวัตถุประสงค์อย่างที่ต้องการหรอกงั้นจริงๆแล้วถ้าสำนักงานสลากกินแบ่งจะทำให้ครบเนี่ยก็ทำหวยนักสัตว์อย่างนี้ด้วยก็ได้ถ้าอยากทำเสร็จแล้วหวยใต้ดินแบบที่หวยใต้ดินแบบที่สมัยคุณทักษิณทำอ่ะก็ทำด้วยแล้วก็เพิ่มแจ็คพอตมันอีกแจ็คพอตหนึ่งด้วยเลยให้มันรู้ไปอ่ะ ก็ได้นี่ทำไมไปปิดทางเลือกตนเองอ่ะคือต้องทำให้มันเยอะๆไปเลยคือทางก็คือต้องไปแก้กฎหมายโอเคเพราะว่ากฎหมายสลากกินแบ่งเนี่ยมันไม่ได้เอื้อให้สามารถจะทำแบบระบบที่ไทยรักไทยได้ไทยเคยทำตอนนั้นอันนั้นคงเป็นเรื่องที่ต้องไปดูเรื่องกฎหมายแล้วก็รวมทั้งไอ้หวยออนไลน์ซึ่งพูดกันมา 20-30 ปีแล้วแล้วจริงๆแล้วในต่างประเทศเขาก็ทำกันแล้วก็จริงๆก็สะดวกด้วยในแง่ของการที่คนที่หาซื้อแล้วก็จะแก้ปัญหาเรื่องสลากเกินราคาได้เลยเนี่ยก็ต้องพิจารณากันอย่างจริงจังไหมคือเพราะอันนั้นเนี่ยสะดวกมากในการซื้อที่ว่าไอ้จะมีแจ็คพอตอะไรต่างเหล่านั้นเนี่ยอันนี้จะสะดวกเองงั้นผมจินตนาการดูนะมันเหมือนกับเวลาผมเคยเข้าไปในร้าน7พวกบรรดาต่อต้านการพนันจะเกลียดผมมากเลยแต่ว่าผมเองเนี่ยผมเข้าไปในร้าน7ในอเมริกาใช่แล้วก็ผมก็เห็นคนอื่นกดจิ้มๆเนี่ยแหละบนตู้ครับแล้วก็ลุ้นแจ็คพอตและแจ็คพอตที่ลุ้นกันเนี่ยเป็นแจ็คพอตที่ทุกคนที่ซื้อรู้ว่าไม่มีทางชนะได้เป็นพันล้านดอลลาร์อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็กดไปอย่างนั้นนั่นแหละครับแล้วก็เสียตังค์ไปนิดเดียวเพื่อให้แก้เซ็งไปวันๆถูกต้องคือโดยที่ทั้งคนรวยและคนจนก็ทำเพราะคนรวยมันก็ไม่มีตังค์เป็นพันล้านมันก็จิ้มไปอย่างนั้นใช่แล้วก็กลับแค่นั้นแหละแก้เซ็งไปวันๆแล้วมันก็โอเคเขามีการศึกษาพฤติกรรมของผู้ซื้อจริงๆก็คือซื้อเพื่อแก้เซ็งเพื่อความบันเทิงไม่ได้ถึงขนาดแบบติดชนิดที่แบบโอ้เอาชีวิตตัวเองไปฝากไว้กับหวยไม่ใช่อย่างนั้นถูกๆมันไม่ใช่เป็นการเข้าคาสิโนแล้วก็หมดเงินเป็นล้านๆไปกับการเล่นไพ่มันคนละเรื่องกันเลย